ขอเจริญพรไปยังโยมท่านฮานชงหมิงจากประเทศมาเลเซียด้วยนะครับตอนนี้ช่างกำลังลงมือในการสร้างศาลารวมธรรมในครั้งนี้นะครับตอนแรกนะครับช่างได้กำหนดว่าเสา12ต้นนะครับตอนนี้อาจจะได้เพิ่มเสาเป็น16ต้นทั้งหมดเลยนะครับจะได้ใช้เสาทั้งหมด16ต้นเพื่อที่รูปศาลาจะได้ออกมาอย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้ช่างกำลังลงมือในการเชื่อมเหล็กสร้างโครงหลังคาศาลารวมธรรมในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราก็จ้างเครื่องปั่นไฟมาช่วยในการประกอบหรือว่าเชื่อมเหล็กโครงหลังคาศาลารวมธรรมในครั้งนี้นะครับขอเจริญพรไปยังโยมท่านฮานชงหมิงจากประเทศมาเลเซียอีกครั้งที่โยมท่านฮานชงหมิงได้รับเป็นเจ้าภาพศาลารวมธรรมในครั้งนี้สร้างถวายณสำนักสงฆ์ป่าดันหินผงครับขอเจริญพรไปยังโยมท่านเย็นหลงด้วยนะครับที่เป็นต้นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับศาลารวมธรรมเรานะครับทั้งหมดจะมีเสาทั้งหมด16ต้นนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะสร้างเพิ่มอีก4ต้นเพื่อที่จะให้รูปแบบศาลานั้นใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับถ้าการคืบหน้าในการสร้างศาลารวมธรรมเป็นยังไงแล้วอาตมาภาพจะรายงานให้ทราบเป็นระยะนะครับขอเจริญพรไปยังโยมท่านฮานชงหมิงจากประเทศมาเลเซียและโยมท่านเย็นหลงจากประเทศมาเลเซียด้วยทั้งโยมท่านฮานชงหมิงที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ทั้งสะพานบุญของโยมท่านเย็นหลงด้วยนะครับขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านเลยนะครับจากประเทศมาเลเซียทุกท่านด้วยในการร่วมบุญสร้างศาลารวมธรรมในครั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับศาลารวมธรรมของเรานะครับจะสร้างขึ้นทั้งหมดเสา16ต้นเลยนะครับไม่ใช่12ต้นนะครับเราจะสร้าง16ต้นนะครับให้ใหญ่สมดุลกับแบบที่เราตั้งไว้นะครับนี่นะครับออกมาสวยงามมากนะครับตอนนี้ขึ้นโครงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะได้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับขอเจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมจากประเทศมาเลเซียโยมท่านฮานชงหมิงและโยมท่านหยินหลงด้วยครับขอเจริญพรครับผม